สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาค่ำวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลองพระบาทถวายรายงานข้อราชการณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยในยามที่บ้านเมืองกำลังอยู่ระหว่างช่วงเวลาทุกโศกพร้อมกันนั้นประชาชนหลายคนยังกำลังประสบปัญหาอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนพระราชปรารภสำคัญเรื่องหนึ่งคือขออย่าให้ประชาชนเกิดความสับสนหรือกังวลใจใดๆเกี่ยวกับราชการแผ่นดินหรือแม้แต่การสืบราชสันตติวงศ์เพราะเรื่องนี้มีรัฐธรรมนูญกฎมณเทียนบานและจารีตประเพณีกำหนดไว้แล้วแต่การจัดดำเนินการเมื่อใดอย่างไรนั้นมีพระราชบัญทูลว่าช่วงเวลานี้ทุกคนทุกฝ่ายแม้แต่พระองค์ท่านเองอยู่ระหว่างความเศร้าโศกโทมนัสอาลัยจึงควรให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำให้รู้สึกว่าเราผ่านพ้นหรือบรรเทาความวิปโยคอาดูนี้ไปได้บ้างก่อนเถิดอย่าให้ความรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงใดๆภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นกระทันหันเกินไปทุกคนควรใช้เวลานี้รักษาความทรงจำอันงดงามของเหตุการณ์70ปีที่ผ่านมาเมื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีพระบรมศพผ่านพ้นไปแล้วระยะหนึ่งก็น่าจะถึงเวลาสมควรดำเนินการต่อไปได้ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้ก็ไม่น่าจะกระทบต่อแผนงานหรือขั้นตอนใดๆรัฐบาลได้ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วขอรับสนองพระราชบัญทูลใส่เกล้าใส่กระหม่อมจึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายทราบโดยทั่วกันท่านจะได้คลายความกังวลใจและใช้เวลาในช่วงนี้ถวายสักการะแสดงความอาลัยให้สมกับที่ท่านรู้สึกอย่างที่หลายคนให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนว่าชีวิตนี้เกิดมาก็อยู่ในสมัยรัชกาลที่9เติบโตมาก็ในรัชกาลที่9จึงยากจะทำใจว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องช่วยกันทำใจพร้อมกันนี้รัฐบาลต้องขอขอบคุณข้าราชการตำรวจทหารพลเรือนทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีสำคัญนี้ภาพการเชิญพระบรมศพสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่14ตุลาคมเป็นที่ประทับใจไปทั่วโลกคลื่นมหาชนสองข้างถนนตลอดระยะทางหลายกิโลเมตรเป็นพยานถึงความจงรักภักดีและเจตนารมณ์ที่จะรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างชัดเจนและเมื่อสำนักพระราชวังมีประกาศให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ตั้งแต่วันที่28ตุลาคมก็ขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกเช่นนี้ต่อไปขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลความปลอดภัยสุขอนามัยและอาหารการกินของประชาชนที่มาถวายสักการะผมขอขอบคุณพี่น้องบรรดาวินมอเตอร์ไซค์ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าโดยสารเพื่อไปถวายสักการะในการเชิญพระบรมศพคำพูดของท่านที่ว่าขอทำดีเพื่อพ่อนั้นผมฟังแล้วซาบซึ้งใจมากขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยการรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศตลอดเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาและขอให้ท่านรักษาบรรยากาศเช่นนี้ตลอดไปในส่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอให้สัญญาต่อพี่น้องทั้งหลายว่าเห็นน้ำใจของประชาชนเช่นนี้แล้วจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความจงรักและภักดียิ่งขึ้นเพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานตลอดไปสวัสดีครับ